โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ทุกคนกลับมาอยู่ในรายการของ Night of Star นะครับแต่วันนี้เรามาอยู่ในเกมของ Steel and Flat Super Hard Mode ครับซีซั่น2ของเรานั่นเองนะครับจาก EP ที่แล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับลืมไปแล้วนะครับก็ไม่ได้อัดเกมมา2อาทิตย์เนื่องจากติดธุระนะครับกราบขออภัยด้วยนะครับแล้วเราก็กลับมาใน EP นี้นะครับเรื่องราวมีอยู่ว่านะครับเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยผมได้ทำการประกาศสงครามกับชาวเยอรมนีเราได้ทำการยึดจนถึงเกือบหมดทุกประเทศนะครับของเยอรมนีนั่นเองแล้วอยู่ๆนะครับช่วงนอกรอบ2ชั่วโมงหลังเนี่ยเยอรมันชาวโรมันเนี่ยได้ทำการประกาศสงครามกับอาณาจักรของเรานะครับและแน่นอนครับไม่ใช่แค่อาณาจักรโรมันแต่เป็นอาณาจักรปารีสสีชมพูด้วยเช่นกันนะครับแน่นอนครับว่าในสงครามครั้งนี้ผมไม่ได้สู้แค่อาณาจักรเดียวแต่เป็นถึง2อาณาจักรใกล้บ้านเราเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างไปชมได้เลยครับโอเค Here we go ดูสิว่าตอนนี้เราเป็นศัตรูกับใครบ้างและแน่นอนว่าเราหิวข้าวมากเลยตอนนี้โอเครู้สึกว่าเราจะประกาศสันติกับปารีสแล้วก็โรมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเรามีศัตรูเป็นไวกิ้งนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะออกไปสู้ศึกเนี่ยโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปสู้ศึกเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะพักกองทัพสักหน่อยก่อนที่จะเดินทางไปที่อาณาจักรไวกิ้งนั่นเองนะครับผมโอเคอย่างแรกเลยเราน่าจะสั่งการนะครับแล้วชาวเยอรมนีก็ล่มสลายแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะก็ไปยึดเมืองหลวงของไวกิ้งเลยแล้วกันนะตอนนี้โอเค here we go ตอนนี้นะครับช่วงนอกรอบเนี่ยขอเล่าเหตุการณ์ก่อนคร่าวๆว่าช่วงนอกรอบเนี่ยที่ผมอัดคลิปนะครับเนื่องจากว่าอัดไปแล้วรอบนึงแล้วเกิดไฟเสียขึ้นมานะครับก็เลยคิดว่ามาดใหม่อีกรอบนึงนะครับแต่ทีนี้ก็คือมีผมยึดสามารถยึดไปได้ทั่วเยอรมนีนะครับตอนแรกเนี่ยมีชาวโรมันกับฝรั่งเศสนะครับหรือว่าชาวปารีสเองนะครับสีชมพูได้ทำการประกาศสงครามกับผมนั่นเองนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะสู้เขาไม่ได้นะครับแล้วผมก็เสียเมืองหลวงแถวๆนี้ไป1เมืองนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นแถวๆนี้นะครับเป็นป้อมปราสาทป้อมปราการเล็กๆนั่นเองนะครับผมนะโอเคตอนนี้เราทำการประกาศสงครามกับชาวไวกิ้งอยู่นะครับแล้วเราก็ได้สั่งทหารเนี่ยไปยึดทางเมืองหลวงทางฝั่งนี้นะครับแล้วเราค่อยตามพวกเขาไปทีหลังนั่นเองจัดไปอย่าเสียเวลาเลยข้ามาแล้วสหายล้อมเมืองได้อัพเกรดทหารประมาณนี้แล้วก็ดูชุดหน่อยสิว่าเรามีอะไรพร้อมเพรียงหรือเปล่าน่าจะโอเคอยู่ตอนนี้ไปไม่ทันวะชิบหายแล้วเนี่ยนอนครับว่าเมืองนี้เราน่าจะบุกตีเองและอาหารน่าจะหมดอีกรอบหนึ่งนะครับก็เสียเกมนี้เลยคือเมื่อคุณมีประชากรในกองทัพเยอะจนเกินไปมันก็มีโอกาสที่อาหารจะหมดเร็วเหมือนกันนะครับพระเจ้าช่วยที่ทหารมาแน่เลยต้องรีบหน่อยแล้วสหายทำไมค่าความสัมพันธ์มันเพิ่มเยอะจังวะเนี่ยผมมีค่าความสัมพันธ์เยอะมากเลยกับเนี่ยประเทศอินเดียประเทศอินุเนี่ยครับแล้วก็เยอรมันโปแลนด์เนี่ยผมมีค่อนข้างเยอะเนี่ยกับพวกเขาก็ไม่แปลกหรอกเพื่อนซีกันนะครับโอเครีบมาสหายโอเคเออแล้วนะโอ้อาหารผมหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยกองทัพเนี่ย859นะครับ VS 390รุยกันเลย400คน450แล้วกันเอาล่ะ Here we go มีอุ้ยของพร้อมเพียงเลยเนี่ยมีเครื่องยิงหินนะครับแล้วก็บาเลตต้าแน่นอนผมอยู่บนนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรกองทัพเราเหนือกว่า2เท่าถึงจะไม่เยอะอะไรมากแต่ก็มีโอกาสที่จะแพ้อยู่ไปเลยรอสวิตช์ของข้าอย่างน้อยเรามีทหารของเรานะครับกรีนสตาร์นะครับอาณาจักรแห่งดวงดาวสีเขียวนะครับไปเลยสหายพวกนายทำได้
จะลงได้นะผมไม่อยากอยู่บนนี้คือข้อเสียเลยคือถ้าผมนับนะในบนเนี่ยมันจะมีทหารทั้งหมดนะครับข้างล่างเนี่ย12นายส่วนพลธนูข้างบนนะครับก็อีก12นายรวมๆเนี่ยก็ประมาณเกือบ30นะครับถ้าเครื่องปีนกำแพงเนี่ยพังทลายลงมานะครับทหารทั้งหมด30คนที่อยู่ในนี้ก็คือตายกันหมดนะครับก็นั่นแหละผมเลยไม่ค่อยอยากจะอยู่ข้างบนนะครับแล้วผมก็ลืมเปลี่ยนด้วยนะครับผมลืมตั้งค่าว่าผมไม่อยากขึ้นมามันเสี่ยงเกินไปถ้าเราตกลงมาเราจะตายได้แต่ไม่เป็นไรเรามีบาเลต้าคอยอยู่นะครับคอยช่วยอยู่เป็นคันตะเภานะครับเอาล่ะสหายเราชนะได้แน่ผมว่าเสียงเกมคงไม่ดังเกินไปนะเอาล่ะไหวหรือเปล่าดูก่อนนะครับผมไม่สังเกตเห็นเลือดของเราด้วยสิผมว่าน่าจะถึงนะน่าจะถึงกำแพงอยู่ไปผมลงก่อนผมไม่อยากจะเสี่ยงเท่าไหร่นะครับผมไม่อยากตายก่อนมันเสี่ยงเกินไปทหารตรงนี้หมอนั่นลงมาทำไมอ่ะฮัลโหลขึ้นไปโอเคขึ้นตะเภาอีกเครื่องนึงขึ้นชิดกำแพงนะครับเราไปทางฝั่งนี้ก่อนเพื่อนเราเยอะนะครับพวกเขาอาจจะเป็นโล่ให้ผมได้ปล่อยเป็นโล่ให้กับโอ้โหเป็นโล่ให้กับกษัตริย์ของเจ้าซะไปยิงโอ้ผมจะตายแล้วอยู่โจมสวยขอบคุณสหายเอาละที่เหลือบาเลต้าโจมตีป้อมประกันที่ป้อมทีมอีอยู่โอเคประตูเมืองพังแล้วนะครับตอนนี้ลบหน่อยซะให้มาสวยพังหอธนูก่อนนะครับเพราะหอธนูเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับสวยทำลายต่อไปคนที่เหลือคุ้มกันด้วยสวยอีกป้อมนึงทางฝั่งนู้นยังไม่เสียหายนะครับแต่เราไม่สามารถยิงได้เพราะเนื่องจากมุมไม่ให้นะครับโอเคทางฝั่งนู้นผมจะตายแล้วดูสิประเด็นเนี่ยผมไม่เห็นศัตรูดิประเด็นน่ะยิงไม่โดนเว้ยโอเคตรงบันไดนะครับสังเกตเห็นแล้วน่าจะมีศัตรูอยู่ยิงไม่โดนข้างบนศัตรูแน่เลยนั่นแหละสวยโอเคผมน่าจะอัพทางด้านอะไรดีวะคือตอนนี้เนื่องจากว่าเสบียงผู้ทหารเราค่อนข้างที่จะใช้ค่อนข้างเปลืองนะครับเราน่าจะอัพเป็นทางด้านของเลือดด้วยละกันตอนนี้โอเคเลือดสัก81นะครับสติมินาเยอะๆหน่อยโอเคแล้วก็การขนเสบียงทั้งหมดเลยสวยอ๋อเรียบร้อยเอาล่ะสหายที่เหลือค่าฝากด้วยตรงนี้เกิดเหตุชลมุนกันขึ้นนะครับแต่ทหารของเราน่าจะคุมได้อยู่ตอนนี้เอาล่ะกรีนสตาร์สหายองค์คณะของพวกเราพอหวังขึ้นอยู่กับทุกท่านแล้วอันนี้เป็นศัตรูปะศัตรูหรือว่าอะไรอันนี้จะเป็นศัตรูนะครับโอเคพวกมันเหลือร้อยกว่าพวกเราชนะได้แน่บาเลต้าทั้งหมดโจมตีที่อะไรก็ได้แล้วแต่พวกคุณเลยเราควรจะโจมตีตรงนี้ก่อนนะจริง
มอนิเตอร์ฝั่งซ้ายมือของเมืองนะครับพังแล้วและศัตรูก็เริ่มออกมาเรื่อยๆนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยกำลังเสริมแทบไม่มีแล้วนะครับผมนะเกิดเป็นช่องว่างให้ศัตรูเนี่ยหลุดไหลออกมาได้นะครับดูไปเรากินสตาร์เท่าไหร่ไป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 นายสู้ได้ศึกนี้เราเสียไปร้อยกว่าคนนะครับดูจากสภาพแล้วสู้กันตรงประตูหน้าเมืองโอเคเรียบร้อยโอ้โหทหารเราส่วนใหญ่เป็นชาวเยอรมนีนะเนี่ยชั้นบนของตึกสูงนี่มีไหมไม่มีนะครับถือว่าดีไปเหลือ8นายเอาล่ะสหายเหลือ4นายนะครับเหลืออีกไม่กี่คนเราชนะได้แล้วเหลือ1คนไหนวะเรียบร้อยนะครับวิกตอรี่เกมก็ถูๆไทยๆเลยนะโอเคอู้เฉลยในตัวผมเยอะเลยเนี่ยผมนอกรอบมาเลยครับเพราะผมลืมขายเฉลยเลยเก็บภาษีเมืองนี้โอเคแล้วก็ขายเฉลยเอาล่ะขายเฉลยให้หมดนะครับผมน่าจะไม่ดึงเข้ากองทัพนะครับผมนะเพราะมันขาดศรัทธาให้กับกองทัพนั่นเองนะครับแล้วผมก็จะไม่ดึงอย่างแน่นอนแล้วก็ขายของเดี๋ยวก่อนขายขอดูซิมีชุดอะไรให้เราใส่ไหมที่มันดูดียิ่งขึ้นผมนอกรอบเป็นโหมดฮาร์ดนะครับไม่ใช่อีซี่นะผมเลยซื้อชุดเกาะนี้มาใส่นะครับก็กราบขออภัยด้วยเพราะฉะนั้นเราน่าจะถอดแล้วก็เอามาขายแต่ว่าเมดิกของเรานะครับก็สามารถใส่ได้นั่นเองนะครับอ๋อคนนี้เมดิกหรือเปล่าวะคนไหนเมดิกอ๋อคนนี้เมดิกนะครับเพื่อนเราใส่กรอบเวล10ได้ผมใส่ไม่ได้อ่ะผมอิจฉาเพื่อนนะเนี่ยผมพูดจริง80นี่พวกนายใส่กรอบดูดีอ่ะแล้วทำไมเราถึงใส่ไม่ได้บอกฉันมาสิเพื่อนโอเคที่เหลือน่าจะดูดีนะครับมั้งนะน่าจะดูดีอยู่นะครับแบบว่าไม่ต้องสนใจอะไรมากไปโอเคได้มา 80,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็สังเกตว่ามีชาวไวกิ้ง1คนนะครับแอบอยู่ในเมืองของเราแอบทำไมวะเนี่ยทหารไวกิ้งนะครับผมน่าจะไม่ซื้อนะเพราะว่าชาวไวกิ้งเนี่ยคือพวกเขาไม่มีทหารม้านะครับผมเลยคิดว่าน่าจะไม่ซื้อดีกว่าซื้อที่เหลือส่วนอาหารนะครับเราประชาชนของเราเรียกร้องอาหารอย่างหนักหน่วงตอนนี้แล้วก็น่าจะเหมาให้หมดร้านนะครับอาหารมาช่วยด้วยเช่นกันส่วนผมน่าจะแบ่งเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะน่าจะแบ่งกองทัพไว้หน่อยก็ดีเนาะป้อมปราการเวล4ป้อมปราการประตูเวล4ราคา 100,000 บาทแล้วก็การน้ำร้อนราคา 60,000 ผมว่าเราซื้อการน้ำร้อนไว้ก่อนก็ได้นะครับเอาจริงมันคือน้ำมันดิบนะครับน้ำมันเดือดนั่นเองนะแต่ผมชอบเรียกว่าการน้ำร้อนนะครับมันเท่ดีเราจะเอาชาวไวกิ้งนะครับเดี๋ยวผมอัปเกรดทหารก่อนแล้วกันตอนนี้ผมจะเอาชาวไวกิ้งไม่ก็ชาวเยอรมนีนะครับในกองทัพของผมขายไปก่อนตอนนี้มานี่มาออโต้ไฟจีจีอีซี่เอาล่ะเดี๋ยวเราขอดูค่าสถานะที่เหลือก่อนนะครับคือเราเสียอาหารเนี่ยไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวเราอัพทางด้านของเรเบลของกองทัพไปก่อนละกันตอนนี้โอเคเรียบร้อยดูซิว่าเรากรีนสตาร์ของเรามีกองทัพเหลือเยอะกันบ้างหรือเปล่าโอเคมีพลอาวุธนะครับพลอาวุธโล่นั่นเองนะครับอาวุธดาบมือเดียวก็มีทั้งหมด22คนนะครับแล้วก็อาวุธ2มือเนี่ย23คนหน้าไม้นะครับก็26คนนะครับหน้าไม้พลลาบก็เหมือนกันนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะมีพลม้าหอกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งทางด้านของทหารของเยอรมันนะครับไว้ในป้อมปราการเมืองนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยผมนะเป็นป้อมปราการเมืองใหญ่ที่เราจะต้องรักษาวันไว้ให้ดีนะครับโอเคมันมีชาวไวกิ้งแอบในเมืองเราเว้ยผ
ผมงงมากเลยอ่ะมันทำไมมันแอบได้วะ The fuck โอเคนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาก่อนว่ามีอะไรบ้างโอเคเหล่าชาวบ้านของ Green Star เก็บไว้อันนี้ก็เป็นพลทหารขั้นกลางนะครับของเหล่า Green Star เหมือนกันนะครับก็เก็บไว้โอเคทหารที่ค่อนข้างหน่อมแน้มนะครับเราจะเก็บไว้ในเมืองใหญ่ก่อนแล้วกันตอนนี้เพราะว่าคิดว่าคือพวกเขาเนี่ยมีโอกาสรอดค่อนข้างน้อยนะครับถ้าได้บุกเข้าไปในสนามรบนั่นเองผมคิดว่าน่าจะให้พวกเขามาอยู่ในเมืองใหญ่ของเราก่อนแล้วกันเนาะโอเคส่วนชาวโปแลนด์นะครับโปแลนด์เนี่ยเพื่อนบ้านเราก็ยังมีอาณาจักรอยู่นะครับก็ให้พวกเขาได้นี่ก่อนแต่ผมจะคอยไปช่วยบ่อยๆประมาณนี้เนาะโอเคคือผมต้องแบ่งไว้นะครับเพื่อแบบว่าทหารมันจะได้แบบไม่ต้องแย่งอาหารกันอะประมาณเนี้ยโอเค What the fuck หมดอีกแล้วเหรอโอ้โหอาหารที่เพิ่งซื้อมาหมดอีกแล้วอะหมดไวจังวะเหมือนทหารอังกฤษจะเข้ามาแจมนะครับได้เลยสหายโอเคบางนี้เราตีอีกเช่นเคยนะครับตีเองเหมือนเดิมและแน่นอนว่าครั้งนี้ผมน่าจะไม่ขึ้นไปบนคันตะเภานะครับหรือว่าเครื่องปิดกำแพงนั่นเองนะผมอาจจะเรียกผิดเรียกถูกกับขออภัยนะครับโอเคเอาสักประมาณ300-400ก็พออะประมาณนี้นะครับ Here we go เมืองนี้ไม่มีมีอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นบาเลต้านะครับเครื่องยิงธนูยักษ์นั่นเองไป Here we go มีทหารอังกฤษเข้ามาช่วยนะครับในศึกนี้เอาล่ะเรากรีนสตาร์ทุกคนเตรียมพร้อมได้เลยผมจะขับเครื่องกระทุ้งเมืองนะครับเครื่องพังกระแพงเมืองช่วยทหารของเราก่อนรอบนี้เต็มแล้วยังครับพี่ชายมาแล้วอยู่หน้าสุดด้วยโอ้โหโดนยิงไหมเนี่ยเอาล่ะทหารที่เหลือฝากด้วยตอนนี้เราทหารกรีนสตาร์นะครับได้ทำการบุกล่วงหน้าไปแล้วอย่างตอนนี้เพื่อเป็นตัวรอให้กับเครื่องยิงธนูยักษ์นะครับแต่ว่าพวกเหล่าธนูนั่นเองเอาล่ะรอให้ด้วยเหล่าที่เหลือใครได้ขับให้หน่อยผมจะไปสมทบกับแนวหน้านะครับโอเคเฮลิโก้เอาล่ะผมว่าน่าจะไม่ต้องบุกถึงเมืองแล้วมั้งเนี่ยโอเคระยะธนูระยะหน้าไม้ของผมค่อนข้างสั้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมอัพกับธนูนะครับเลยแบบว่ามันยิงสั้นมากจริงๆโอเคระยะได้แล้วสวยโอ้โหต่อให้ยิงโดนก็ยิงแน่นๆน่ะเอาจริงนะโอ้โหรีโหลดค่อนข้างนานน่ะผมอัพเติร์กหน้าไม้ค่อนข้างน้อยนะครับมันเลยรีโหลดนานมากโอเคกำลังเสริมฝั่งตรงข้ามมาอีก25นายนะครับแต่หลักสหายใจเย็นๆไว้เกาะกลุ่มกันไว้โอเคตอนนี้บาเลต้าโอ้โหผมว่าเครื่องตีเมืองน่าจะไม่ถึงประตูอ่ะน่าจะพังก่อนนะครับอาจจริงด้วยเอาล่ะคนบาเลต้าหยุดอย่ายิงอู๋แล้วมันก็อุดอยู่ตรงนี้ถอยไหมเอาถอยทำมาแล้วไปน่าจะเหลือคนระยะประชิดของศัตรูนะครับตอนนี้ติดแล้วเนี่ยลูกน้องก็เบียดกันเกินบางทีสวยเรา6คนนะครับระยะประชิดทั้งนั้นเลยมันอีซี่จังเลยอ่ะคนของเราน่าจะเยอะจนเกินไปผมว่า
ยืนเล่นตรงนี้แล้วกันยืนเล่นก็พอเย้อีซี่วินเก่งเกินโอเคดูซิว่าประมาณสัก500ก่อนแล้วกันก่อนที่เราจะเดินทัพอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป้าหมายต่อไปก็คือเมืองใหญ่ของไวกิ้ง BIRK นะครับ169คนก็ไม่น่าจะแย่เนาะน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรายึดเมืองเมืองใหญ่อีกเมืองไปแล้วเนาะแล้วก็แน่นอนครับว่าตอนเนี้ยผมกลัวอย่างหนึ่งก็คือปารีสเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวแล้วตอนนี้แต่ผมกลัวโรมันกับรัสเซียนะครับเพราะรัสเซียเนี่ยเขาขยายอาณาจักรมาค่อนข้างไกลแล้วนะเอาจริงๆค่อนข้างเก่งอยู่นะพวกเขาเนี่ยแต่โรมันเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นปีศาจเลยก็ว่าได้นะครับโอเคพักกองทัพก่อนแล้วกันไม่เป็นไรหรอกมั้งโอเคตีเมืองเลยดูสิว่าตอนนี้อาหารของกองทัพเราโอ้ยเกือบเต็มอ่ะพวกนายกินกันดุมากเลยนะเพื่อนจะว่าไปกองทัพเราอาจจะตึงเครียดหน่อยเพราะฉะนั้นเลี้ยงเบียร์พวกเขาหน่อยแล้วกันสักนิดหนึ่งนะครับตีเองนะครับตรงนี้โอเคทุกอย่างพร้อมศึกนี้ขอสัก500คนอาจจะแหลกหน่อยแต่แน่นอนว่าคุณภาพแน่นอนเมืองนี้มีบาเลตต้านะครับเครื่องยิงหินเครื่องยิงธนูยักษ์แล้วก็หอคอยธนูนะครับไปทหารโอ้ยหมอนี่วิ่งก่อนเพื่อนเลยเว้ยไปโอเคเดี๋ยวผมเขียนช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ไปสหายช่วยกันหน่อยโอ้โหบาเลต้าไฟด้วยนะครับปกติมันก็เป็นไฟอยู่แล้วนี่หว่าแปลกว่ะเฮ้ยช่วงนี้โอเคไปโอ้โหทหารมันเต็มป้อมเลยเนี่ยทุกคนเห็นปะก่อแบบว่าเรืองแสงกันอะทหารมันแบบเต็มอุ้ยเกือบเมืองนี้น่าจะตึงนะครับเมืองนี้รีโหลดช้าหน่อยแต่ไม่เป็นไรยิงโดนถือว่าฟุกมากเลยเนี่ยผมพูดจริงปีกซ้ายโดนไปสหายทุกนายทำได้แน่อีกหนึ่งดอกไม่เป็นไรนะครับทหารก็โอเคไม่มีใครโดนเครื่องปีนกำแพงอุ้ยจะพังเลยนี่ว่าโอ้ไม่ใช่ยังได้อยู่อะไรครับเนี่ยทหารเสียเยอะมากนะครับในศึกนี้โอเคเพื่อยิงเห็นยิงสกัดพวกธนูให้หน่อยโอเคได้อยู่ยิงประตูได้ไหมยิงประตูให้เหล่าทหารกล้าเข้าไปยิงประตูเอ้ยประตูอ่ะโบยิงอะไรก็ยิงเถอะพวกนายจะขยับมาทำไมเนี่ยไม่เห็นประตูเหรอเพื่อนหรือเกมบั๊กวะเนี่ยเหมือนข้าศึกจะมาเพิ่มอีกนะครับโอเคมีบางส่วนเริ่มยิงประตูให้แล้วนะครับตอนนี้โอเคคนที่เหลือบินไปก่อนโอ้โหทหารหนาแน่นมากอ้าวยิงโดนเครื่องพังประตูนะครับพังเลยนี่ไงโอเคไปโอเคถืออาวุธให้พร้อม
ปิงเฮ้ยโจโอ้เครื่องยิงหินยิงทะลุเข้ามาในป้อมปราการได้นะครับถือว่าดีมันมีจะโดนสลับอยู่ด้วยนี่ว่าป้อมปราการนี้โอ้โหวุ่นวายมากวุ่นวายมากวุ่นวายจัดตอนนี้หลบหน่อยสหายโอเคปุ๊บสวยยิงตายนะครับบางเอ้าโอ้โหเพื่อนยิงโดนกระซบเอ้ยไม่เป็นไรวิ่งต่อให้วิ่งต่อได้เราได้อยู่ทำไมบาริต้ามันสั่นแบบนี้วะเนี่ยฮัลโหลโอเคโอเคโอ้โหตายก่อนกำลังยิงเลยโอ้โหระยะจะสั้นไปไหนวะเนี่ยเกมโอ้โหบาเลต้ายิงยากมากเลยเนี่ยผมพูดจริงเกมนี้โอ้โหกะระยะแย่มากเออข้างบนมีไหมเหมือนจะเห็นนะครับเป็นหัวศพหรือเปล่าไม่รู้น่าจะศพนะครับโอเคได้อยู่ตรงนู้นตีกันนัวเลยเว้ยพวกไหนตีอะไรกันเนี่ยเพื่อนเอาล่ะที่เหลือให้เพื่อนคุมส่วนเราวิ่งเล่น ไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะลูกน้องส่วนใหญ่จัดการหมดเลยนะครับส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในปราการปะน่าจะใช่นะวิกตอรี่เป็นศึกที่หนักหน่วงเอามากๆนะครับหวังว่าทหารเราจะตายไม่ถึง100นะตาย64คนนะครับบาดเจ็บ78นายส่วนฝั่งตรงข้ามนี่ครับเสียชีวิต161คนส่วนบาดเจ็บก็179คนนะครับก็ถือว่าไล่เรียกกันประมาณนี้ของที่ได้มาขายให้หมดเฉลยขายเมืองนี้เก็บภาษีแล้วก็ที่เหลือขายให้หมดนะครับโอเคแล้วก็ซื้ออาหารด้วยตอนนี้ประชากรของเราเริ่มเอะอะแล้วนะครับเลือกอาหารแล้วก็ซื้ออาหารมาด้วยสินะแล้วก็อย่าลืมนะครับสิ่งสำคัญเลยคือทหารของเราสตาร์ไม่มีทหารไวกิ้งไม่ซื้อเฉลยขายทิ้งแล้วก็ชุดเกราะใหม่นะครับมีไม่เหยชุดกรอบใหม่เกาะเวล9โอเคนะครับผมว่าเราน่าจะสมควรแก่เวลาแล้วนะครับโอเคครับเป็นไงบ้างเอ่ยกับ Steel and Flat นะครับในวันนี้ก็ขอโทษนะครับที่ห่างหายจากการอัดคลิปไปเวลาอย่างยาวนานนะครับเพราะว่าผมเนี่ยติดธุระติดงานแล้วก็ติดไปต่างจังหวัดมากมายนะครับก็กราบขออภัยด้วยโอเคถ้าทุกคนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ผมอานนท์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า